ครับสำหรับการใส่โทนของ Hytera 245X นะครับเราได้ช่องที่ต้องการแล้วนะครับสมมุติว่าช่อง100นะฮะให้เรากดปุ่มนี้ครับทีหนึ่งแล้วก็เลื่อนลงมาให้เจอคำว่าโปรแกรมนะครับแล้วก็กดเข้าไป Enter เข้าไปจะมี TX กับ RX TX เป็นภาคส่งนะครับกดเข้าไปตอนนี้มันนอนอยู่นะครับก็คือไม่มีโทนนี้เรามาตั้งเป็นโทนแบบอนาล็อก CTC นะครับกดเข้าไปนะครับให้เราใส่ค่าของโทนนะครับอย่างเช่นเราจะใส่โทน67ก็67มีจุดกดโดยดอกจันเนี่ยฮะเป็นจุด0ก็ได้ครับของเรานะฮะแล้วก็ Enter เข้าไปครับ Success เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นการตั้งโทนภาคส่งแล้วต่อไปไปตั้งโทนภาครับเหมือนเดิมครับมันเป็นนันอยู่ก็มันเป็นมาเป็น CTC กดเข้าไป 67.0 นะครับเนี่ยฮะแล้วก็กดออกมาได้เลยครับถ้า success แล้วแสดงว่าตั้งแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยคือรุ่นเนี้ยเวลาตั้งโทนแล้วจอก็จะไม่โชว์นะครับจะไม่มีรหัสอะไรโผล่ขึ้นมาเลยว่าเราตั้งโทนนะครับเราต้องรู้ของเราเองครับตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ